ของบรรณาการทหารแขวงอุดมไซได้จัดพิธีเผยเพดำรัสของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยยุทธศาสตร์ต้านการโซลาดบังหลวงและกฎหมายว่าด้วยการต้านการโซลาดบังหลวงฉบับปรับปรุงใหม่โดยการเข้าร่วมของพันเอกคำยินเสงสุรีเลขาคณะภาคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซมีคณะภาคคณะกองบัญชาการองค์การห้าห้องหงเฮียนหงมอกองบัญชาการทหารเมืองเจ็ดเมืองกองพันน้อย414กองห้อยเอกราชเลหัวหน้าพเนกหองพเนกเข้าร่วมในพิธีพันโทดาวประเสริฐทิพรหมจันทร์หัวหน้าพเนกกวดกาลัดกรมกวดกากระทรวงป้องกันประเทศได้ขึ้นผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยยุทธศาสตร์ต้านการโซลาดบังหลวงและกฎหมายว่าด้วยการต้านการโซลาดบังหลวงฉบับปรับปรุงใหม่กฎหมายฉบับนี้ประกอบมี10หมวด64มาตราซึ่งได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการสกัดกั้นและต้านการโซลาดบังหลวงเพื่อบ่ให้ทรัพย์สินของรัฐรวมหมู่สังคมหรือสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองถูกเสียหายถูกยักยอกหรือส่อโกงนำเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและปกป้องผู้บริสุทธิ์เน้นใส่เหตุให้องค์การรัฐมีความปลอดภัยเข้มแข็งและสามารถกวดกาได้ทุกเวลาประกอบส่วนเหตุให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองเศรษฐกิจมีการขยายตัวและมั่นคงสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและยุติธรรมเน้นใส่เหตุให้แนวทางเพจนโยบายของพรรคระเบียบการขอกำหนดกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์และเด็ดขาดทั้งรับประกันมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติขอบเขตทั่วประเทศเพื่อป้องกันการจัดตั้งภาครัฐแนวลาวสร้างชาติองค์การจัดตั้งมหาชนรัฐวิสาหกิจการจัดตั้งอื่นๆและพนักงานรัฐกรทหารตำรวจให้มีความโปร่งใสเข้มแข็งและนักแน่นสร้างแนวคิดทัศนาลักมันปฏิวัติที่ถูกต้องและสร้างความเสื่อมั่นให้ประชาชนต่อการบริหารรัฐประกอบส่วนให้แก่การยกสูงบทบาทการนำพาของพรรคและการคุ้มครองรัฐให้สูงเด่นขึ้นเพื่อกำจัดและตีถอยปรากฏการณ์โยโธต่างๆเป็นต้นเมนพยานอาญยสิทธิ์ฟุ่มเฟือยการโซลาดบังหลวงให้หลุดลงเถื่อละก้าวเพื่อปกปักหักษาทรัพย์สินของรัฐรวมหมู่และบุคคลบ่ให้ถูกยักยอกส่อโกงโดยทั้งโกงและทางอ้อมจากบุคคลกลุ่มคนและการจัดตั้ง